มาร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้ไทยเปิดประเทศ1กรกฎาคมรับนักท่องเที่ยวแบบไม่ต้องกักตัวปุ่มนี้นะครับเว็บไซต์นี้ openthailandsafely.org/th ตามหน้าจอนี้หรือดูลิงก์ใต้วิดีโอแล้วก็ปุ่มนี้สีแดงลงทะเบียนร่วมสนับสนุนแล้วก็มันก็จะมาโผล่ตรงนี้ว่าเราก็คือเพียงแค่กรอกอีเมลชื่อนามสกุลแล้วก็อธิบายว่าทำไมจะต้องเปิดประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือพิมพ์เหตุผลไปแบบสุภาพก็คือแคมเปญนี้ openthailandsafely.org คือเป็นแคมเปญที่ลายยักษ์เลยนะก็คือธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยให้ดูก่อนนี่นี่เรื่องร้องเรียนนี้จะถูกส่งไปถึงท่านผู้นำแล้วก็ลมต.ท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมั้งเป็นผู้ว่านะแต่ก็นะนี่ครับผู้ร่วมสนับสนุนครับคนแรกเลยยักษ์สุดเลยนี่นะนี่ๆๆๆเนี่ยเจ้านี้นะคือยักษ์สุดในนี้เลยนะโรงแรมบิ๊กๆมากมายรายใหญ่เขามาเองเลยนะตามข่าวนี้นะก็คือมาเลื่อนๆดูเลยกี่เจ้าก็ไม่รู้อะแต่เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกเพราะว่าเขาก็เรียกร้องมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนกับแบบนะเขาก็คงใช้ความพยายามให้มากขึ้นอีกนะว่า1กรกฎาคมนี้จะต้องเปิดเรามาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับก็คือเป็นแคมเปญของรายยักษ์อย่างที่บอกนะเครือโรงแรมใหญ่ๆหรือธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเรียกร้องเองก่อนหน้านี้คนเรียกร้องก็คือรายย่อยนะเริ่มต้นจากกลางปีที่แล้วก็คือคู่รักใช่ไหมยังจำได้ไหม Love is not tourism แล้วก็มีอีกสัก 2-3 รอบที่เรียกร้องก็คือคนเล็กคนน้อยเรียกร้องตอนนี้ก็คือธุรกิจใหญ่นะออฟก็ไม่รู้ว่าเขาร่วมมือกันยังไงนะแต่เราเห็นข่าวก็เลยเรียกมาพูดนะตามนี้คือเรียกร้องเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่บอกคือ1กรกฎาคมนะไม่ใช่จะเปิด1กรกฎาคมแต่เขาเรียกร้องแล้วดูว่าเสียงนี้คือจะส่งไปถึงไหมสรุปการฉีดวัคซีนโควิดทั่วโลกในวันที่24กุมภามีประชาชนมากกว่า210ล้านคนทั่วโลกที่ได้รับวัคซีนโควิด19โดสแรกไปแล้วของไทยเพิ่งจะเริ่มวงเล็บกับการแพทย์คนไทยตาดำๆยังไม่มีใครได้ฉีดมีแต่การแพทย์ได้ฉีดในอเมริกามีอัตราการฉีดวัคซีน 1.5 ล้านโดสต่อวันและวางเป้าสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรครึ่งประเทศในช่วงกลางปีขณะที่อังกฤษ1ใน4ได้ฉีดวัคซีนแล้วอิสราเอล UAE รวมถึงศูนย์กลางการบินที่ดูไบได้ฉีดวัคซีนประชากรไปแล้ว 50% เสริมอีกนิดนึงสิงคโปร์ฉีดไปหมดทั้งประเทศแล้วไทยเต่าคานจากรายงานเบื้องต้นขององค์การอนามัยโลกเห็นได้ว่าการได้รับการฉีดอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเราจะอ้างว่าเราติดเชื้อไม่เยอะไม่ต้องรีบเนี่ยนะเราเสียชีวิตไม่เยอะสิงคโปร์เขาเพอร์เฟกต์กว่าเราซะอีกน้อยกว่าเราเป็นครึ่งเขายังฉีดไปครบทั้งประเทศแล้วเลยอ้างไม่ได้อันนี้องค์การอนามัยโลกบอกว่าการได้ฉีดวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสและการได้รับวัคซีนอาจช่วยปกป้องผู้คนรอบตัวคุณได้เช่นกันเขาไม่รีบนะเขาไม่รีบอยากปกป้องแล้วนะคิดดูแล้วกันเพราะหากคุณได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโอกาสที่คุณจะแพร่ไปสู่คนอื่นก็จะน้อยลงนอกจากนี้มีผลการศึกษาในวารสารวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงก็คือชื่อว่า Nature นะครับชื่อวารสารบอกว่าผู้ได้รับวัคซีนมีโอกาสแพร่กระจายไวรัสน้อยกว่ามากเนี่ยคือประเด็นเนี้ยที่เขาอ้างไงแถไปเรื่อยบอกว่าวัคซีนเนี่ยมันป้องกันตัวคนที่ฉีดนะไม่ให้แบบติดเชื้อก็ไม่ร้ายแรงแล้วก็ติดเชื้อยากคือเฉพาะคนที่โดนฉีดคุณป้องกันตัวคุณเองแต่คุณยังแพร่เชื้อได้แต่นี่คือวารสารวิทยาศาสตร์บอกว่าผู้ได้รับวัคซีนมีโอกาสแพร่กระจายไวรัสน้อยกว่ามากแล้วมาเข้าประเด็นกันเลยข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยขอให้เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องกักตัวเริ่ม1กรกฎาคม2564อย่าลืมนะครับไปร่วมลงทะเบียนร่วมลงชื่อกันตอนนี้ณวันที่พูดมีเพิ่งมีอยู่แค่ 5,000 คนเขาต้องการประมาณ 100,000 คนเดี๋ยวลงลิงก์ตรงเอาไว้ใต้วิดีโอนะก็คือเข้ามาหน้าแรกแล้วกดปุ่มแดงก็ได้กลับมาต่อในประเทศไทยก็กำลังเริ่มฉีดวัคซีนให้กลุ่มบุคลากรการแพทย์และกลุ่มเปราะบางและจะสามารถฉีดให้กับประชากรได้อย่างครอบคลุมบรรลุเป้าหมายได้ในไม่ช้าซึ่ง
จะทำให้ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวได้อีกครั้งการประกาศเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวเริ่ม1กรกฎาคมจะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวอ๋อหมายถึงว่าเขากระตุ้นไงว่าให้รัฐบาลเนี่ยคือประกาศเลยได้ไหมว่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย1กรกฎาคมช่วยประกาศไปเลยได้ไหมอีกทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของไทยโดยเฉพาะผู้ที่พึ่งพาการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศก็จะสามารถเริ่มวางแผนธุรกิจเริ่มจัดหาพนักงานและฝึกอบรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้งในช่วงครึ่งปีหลังนี้อ๋อใช่ความไม่ชัดเจนของคนบริหารเนี่ยนะมันคือเราควรจะมีกำหนดการล่วงหน้าไงถ้าเราประกาศว่า1กรกฎาคมเราจะรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแบบไม่ต้องกักตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็คือธุรกิจต่างๆเขาก็จะได้แพลนกันไว้ล่วงหน้าไงตอนนี้มีนาคมก็เหลืออีก3 4 5 6 4เดือนเขาก็มีเวลาเตรียมตัวแต่คุณไม่ชัดคุณไม่ยอมบอกว่าวันไหนปุ๊บเขาก็ไม่รู้จะแพลนดีไหมเพราะว่าบางทีแพลนไปเตรียมตัวไปหาพนักงานไปปุ๊บอ้าวไม่เปิดซวยอีกแต่ถ้าหากยังไม่มีความแน่นอนในการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวประเทศไทยอาจสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดในปี2564นี่อาจสูญเสียรายได้ทั้งหมดในปี2564เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะวางแผนเดินทางไปยังที่อื่นที่เปิดต้อนรับก่อนบอกได้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยคือหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดอันนี้คือเราเป็นคนชอบเที่ยวต่างประเทศแต่เราพูดแต่อยู่ในมือของจุดๆๆที่ตรงกันข้ามกับดีที่สุดอ่ะทีนี้เนี่ยกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำด้านการท่องเที่ยวได้ให้การสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ดังรายชื่อข้างล่างต่อไปนี้นี่พอจิ้มลิงก์ปุ๊บก็นี่เลยนี่นี่ CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งสิ้นนะโดยเฉพาะชื่อแรกมูลค่าบริษัทนี่เป็นแสนล้านฉะนั้นก็คืออันนี้นี่มีเยอะแยะเลยแล้วแคมเปญนี้ขอให้ทำอะไรได้บ้างนะแล้วก็เรามาดูตัวที่เป็นข่าวกันบ้างนะครับแคมเปญชื่อว่า Open Thailand Safely กลุ่มการท่องเที่ยวนะก็คือพยายามหาทางที่จะเปิดประเทศภายในวันที่1กรกฎาคมเป็นของเอกชนพยายามทำเองคือต้องบอกจริงๆว่าประเทศนี้เจริญขึ้นมาได้เพราะว่าเอกชนทั้งสิ้นถ้าไม่มีเอกชนเนี่ยนะประเทศของเราก็คงเหมือนข้างๆบ้านอ่ะก็คือกลุ่มการท่องเที่ยวชั้นนำระดับนานาชาติในประเทศไทยเนี่ยก็คือออกแคมเปญที่จะเปิดประเทศเปิดพรมแดนตั้งแต่1กรกฎาคมคือเป็นการเรียกร้องนะครับเพราะว่ายังไงคนขวางก็ยังอยู่ก็คือทางคนจัดการประเทศทั้งหลายใช่ไหมแต่เขาก็มีความพยายามกันอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเพิ่งจะออกแคมเปญมาในวันที่2มีนาคมนี่เองใช่ไหมเอาพูดข่าวตอนวันที่3มีนาก็คือมีบริษัทยักษ์ที่สนับสนุนเนี่ยไม่น้อยกว่า15บริษัทนะครับตามรายชื่อตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักหมดเรารู้จักอยู่เจ้าเดียวซึ่งแค่เจ้านี้ก็เป็นแสนล้านแล้วก็คือทางแคมเปญที่ให้เปิดประเทศแบบปลอดภัยเนี่ยระบุเลยว่าทางส่วนต่างๆของโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรืออื่นๆเนี่ยได้ระดมการฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วมันไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องรอฉะนั้นทุกคนสามารถมาเรียกร้องได้นะคือไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนไทยอ่ะคนต่างชาติก็ได้มาเรียกร้องตรงที่เอาบอกไปแล้วที่ตอนต้นนะครับก็คือในการกรอกฟอร์มนั้นการเรียกร้องนี้เนี่ยเขาที่ว่าจะให้เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ต้องกักตัวเนี่ยเริ่ม1กรกฎาคมคือที่เขาเหมือนแบบประมาณว่าไปเดดไลน์ทางคนจัดการประเทศเอาไว้เพราะว่าทางนั้นน่ะเขาจะได้พยายามเร่งฉีดวัคซีนกับประชากรในประเทศไงจะได้อ้างไม่ได้เรามีเวลาให้คุณ4เดือนนะคือถ้าตามกำหนดการเดิมของทางรัฐบาลเนี่ยนะถือว่าช้ามากเพราะว่าจบเมษาแล้วเนี่ยยังฉีดได้แค่1ล้านคนแล้วก็จนถึงสิ้นปียังฉีดได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศเลยยังฉีดได้แค่ 31.5 ล้านคนฉะนั้นมันช้าเกินไปเราให้คุณ4เดือนแล้วก็คุณรีบไปฉีดให้คนเยอะๆคุณจะได้ไม่ต้องมาอ้างว่าคนไทยยังไม่ได้ฉีดคนอื่นเขาฉีดกันไปทั่วโลกอ่ะเขาฉีดกันไป200ล้านกว่าคนแล้วกว่าจะถึง1กรกฎาคมคงจะฉีดสักพันล้านคนแล้วมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เวลาทางหน่วยงานสาธารณสุขของไทยเนี่ยได้ไปเร่งฉีดวัคซีนกับกลุ่มพวกการแพทย์ที่ว่าไปจะเป็นแนวหน้าในการเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิดเนี่ยนะก็จะได้อ้างไม่ได้แล้วก็
ถ้าประกาศล่วงหน้าอย่างนี้ก็คือให้เวลากับนักเดินทางที่จะวางแพลนแล้วก็จองล่วงหน้าก็ต้องบอกจริงว่าถ้าทางการเขาไม่เร่งตอบสนองเรื่องนี้มาเนี่ยคนจะมาก็ยังไม่ชัดเจนว่ายังไงคือมันอีกแค่4เดือนเท่านั้นเองใช่ไหมก็ถือว่าเขาก็เรียกร้องกันช้าไปนิดนึงถ้าเรียกร้องสักต้นมกราเนี่ยนะก็จะยิ่งกำลังดีแล้วก็เป็นการให้เวลากับพวกสายการบินโรงแรมหรือผู้ประกอบการทัวร์ได้เริ่มต้นทำมาร์เก็ตติ้งได้วางแผนการขายได้เริ่มโปรโมทได้เริ่มอะไรกันเพื่อไม่ใช่ว่า1กรกฎาคมปุ๊บเพิ่งจะเริ่มเตรียมกว่าจะเตรียมเสร็จอีก3เดือนใช่มั้ยฉะนั้นแสดงว่าเขาประกาศออกมาเพื่อกระทุ้งปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ต้องเริ่มเตรียมกันบ้างแล้วเริ่มแผนก่อนเสร็จแล้วเริ่มเตรียมกันบ้างแล้วภายใน4เดือนนี้แล้วถึงแม้ว่าจะเปิดได้1กรกฎาคมอย่างที่ว่าจริงๆเนี่ยก็คงใช้เวลาอีกอย่างน้อย1ปีหรือมากกว่านั้นที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เคยได้เยอะๆเนี่ยจะกลับมาเท่าเดิมเหมือนก่อนโควิดก็คือประมาณ40ล้านเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีก1ปีหรือมากกว่านั้นฉะนั้นถ้าไม่รีบก็เดี๋ยวไปที่อื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ซึ้งแล้วก็เขาก็ไม่ใช่ว่าจะให้เปิดอย่างเดียวนะยังไงให้ทางการเนี่ยเขายอมก็คือว่าทางการคุณจะให้นักท่องเที่ยวทำอะไรก็ทำไปแต่ขออย่างเดียวอย่ากักตัวฉะนั้นทางการสามารถให้นักท่องเที่ยวโอเคแสดงผลการใบรับรองการฉีดวัคซีนแล้วก็ซื้อประกันซื้อทำไมวะซื้อประกันสุขภาพอีกแล้วแล้วก็โชว์ผลตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกก็คืออยากจะมีพิธีกรรมอะไรก็มีไปขออย่างเดียวอย่ากักตัวแต่ก็รู้ชะตากรรมแหละว่าถ้าพิธีกรรมเยอะเกินไปไม่ว่าจะเป็นใบรับรองฉีดวัคซีนซึ่งอันนี้โอเครับได้มันต้องมีอยู่แล้วถ้าได้ฉีดซื้อประกันแล้วก็โชว์ผลตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกถ้ายังมีพิธีกรรมเยอะอยู่ถึงคนจะมามากขึ้นก็ปริมาณคงยังเทียบสมัยก่อนไม่ได้อยู่ดีเหมือนว่าคนเริ่มแคมเปญก็คือ3กลุ่มนี้นะ3กลุ่มนี้ซึ่งบิ๊กๆทั้งสิ้นอันนี้คือรูปภาพของ CEO ของบริษัทนี้เขาบอกว่าวันที่1กรกฎาคมเนี่ยที่จะอยากให้เปิดอีกครั้งนึงเนี่ยคือมันเป็นกลยุทธ์สำหรับประเทศไทยที่จะโชว์ความเป็นผู้นำท่ามกลางพวกประเทศจิตตกในเอเชียทั้งหลายจิตตกนี่ก็พูดเองแล้วก็เริ่มต้นหนทางที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยให้ทันปี2022เศรษฐกิจของไทยเนาะทำไมต้องกลายเป็นว่าคนต่างชาติซึ่งวงเล็บเป็น CEO ของบริษัทในไทยเนี่ยต้องทำไมต้องรอให้คนต่างชาติมาพูดน่ะทำไมคนไทยถึงไม่สามารถพูดเองได้ก็คือการเรียกร้องนี้จะส่งไปถึงท่านผู้นำรมต.ท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ว่าการท่องเที่ยวในขณะที่ประเทศของเราช้าเป็นเต่าคลานประเทศท่องเที่ยวอื่นๆทั้งหลายอย่างซีเชลมัลดีฟกรีซศรีลังกาเปิดพรมแดนแล้วเรียบร้อยแล้วก็โกยไปแล้วเขาลืมนะลืมแคริบเบียนนะลืมเม็กซิโกแล้วก็อเมริกาใต้แคริบเบียนทั้งหลายเขาก็โกยไปแล้วเรียบร้อยแต่ของเราก็รู้เหมือนว่าจะทะนงตัวเกินเหตุว่าเดี๋ยวฉันเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มาเยอะทุกคนง้อฉันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะใช่อย่างนั้นจริงหรือนะครับนี่คือลิงก์ของเว็บไซต์ที่เขาว่ามานี้ซึ่งเราลงไว้ใต้วิดีโอแล้วเรียบร้อยครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับมาช่วยกันลงชื่อลงทะเบียนร่วมสนับสนุนที่ปุ่มแดงๆนี้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็แค่กรอกข้อมูลนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ให้เหตุผลไปนะครับซึ่งขณะนี้มีคนมาลงอยู่แค่ประมาณ 5,500 คนยังขาดอีกถึง 94,000 กว่าคนเนี่ยเพื่อให้ครบ 100,000 นะครับไปยื่นให้ทั้ง3คนนั้นแล้วเขาจะว่ายังไงหรือเรื่องจะเงียบก็มาคอยดูกันต่อไปนะครับวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงนะครับอย่าลืมไปลงชื่อนะครับครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ